จากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่ในซอยกิ่งแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ช่วงตีสามที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนที่อยู่โดยรอบได้รับความเสียหายและมีคนบันเทิงที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นก็ได้รับผลกระทบจนต้องพากันอพยพออกจากพื้นที่อย่างนักแสดงหนุ่มตุ้มตามก็ได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าเราคือผู้อพยพวันนี้แฮชแท็กระเบิดกิ่งแก้วขอให้ปลอดภัยเด้อก่อนจะลงรูปอีกรูปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานกันอย่างหนักรวมถึงอีกหนึ่งครอบครัวใหญ่ของสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ที่เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความขอบคุณทุกความห่วงใยขออภัยที่ไม่ได้ตอบหลายๆคนเพราะกำลังยุ่งอยู่กับการย้ายออกซึ่งตอนนี้บ้านเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วพร้อมกับขอบพระคุณเหล่าผู้กล้าที่เสี่ยงชีวิตเพื่อประชาชนขอให้เรื่องเลวร้ายนี้จบลงโดยเร็ว